อยากจะตัดบลัชออกนะคะควรทำยังไงดีคะคุณพี่เราเริ่มจากลายแนวลายผมของเรานะครับตรงช่วงใต้โหนกแก้มนะครับลากมาถึงแนวหางคิ้วนะครับแนวตั้งสร้าง definition ให้ดูเป็นการปัดเหมือนปัดเชดดิ้งแล้วค่อยไล่สีแปลงลองปัดให้ดูเลยค่ะเริ่มลากมาเป็นคนโหนกใหญ่อะค่ะเป็นคนหน้ากว้างมากเลยค่ะพื้นที่เยอะมากเลยคุณจะทำยังไงดีคะให้หน้าดูพุ่งค่ะพุ่งไปเลยนะคะพุ่งไปข้างหน้าฮะพุ่งไปข้างหน้าเลยนะคะนึกว่าพุ่งออกนอกกระจกไปไปข้างหน้าค่ะอันนี้ข้างหนึ่งให้เห็นว่าในการเบลนด์ที่ไล่มาจากเข้มมาอ่อนอีกข้างหนึ่งค่ะลากเส้นมาเห็นไหมคะค่ะแล้วก็บนขึ้นบนโหนกแก้มสังเกตว่าข้างล่างมาถึงแค่แนวหางคิ้วแนวตั้งแบบนี้เห็นไหมคะค่ะแล้วก็บนขึ้นเป็นการปัดให้หน้าดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วที่เหลือของอยู่บนแปรงทำยังไงแต่งแต้มบริเวณหน้าแก้มดูแลดูแอบเขินอายเล็กน้อยถึงปานกลางสุขภาพดีเรื่องจากติ่งหูถึงจมูกนะมันจะเบาแล้วก็ซ่อนได้ด้วยแป้งฝุ่นหรือแป้งพับของเราเบาบางโอ้สีนี้สวยมากเลยเข้ากับสีผิวนะคะเปิดให้โชว์อีกทีค่ะสีอะไรคะสีนี้สีแบงค่ะสีแบงนะคะหน้าตาสีดูเหมือนจะค่อนข้างจัดนะคะแต่พอทาแล้วเนี่ยมันออกเป็นธรรมชาติแล้วก็กลืนกับผิวดีมากๆเลยวางได้ตั้งแต่เข้มไปอ่อนหรือว่าอยากจะให้เข้มก็ปัดตรงไหนเน้นเข้มได้เลยค่ะตรงไหนอยากให้เลือกก็ระบายเล็กๆกลืนไปเรื่อยๆค่ะเลยค่ะที่สุดค่ะUrban Decay